เพจดังเผยผ้าเหตุผลพิยดาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจะผลผิดทั้งหมดได้จริงหรือเพจกฎหมายชื่อดังเผยเหตุผลสุดคลาสสิกที่มิชฉาชีพใช้ต่อสู้คดีช่อโกงและการให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของพิยดาอาจจะเป็นที่มาของการพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาหรือไม่จากกรณีที่เมื่อวันที่28กันยายน2564 มีแรงงานจากจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจคุมตัวพิดาสาววัย19หัวโจกแก๊งหลอกขายมือถือส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอนาวหวดำเนินคดีพร้อมเตรียมคัดค้านการประกันตัวขณะที่รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจปูธรภาค5สอบปากคำแล้วมั่นใจหลักฐานแน่นหนาชัดเจนเอาผิดคดีตุนขายโทรศัพท์ได้แน่นอนแม้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและอ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องนี้เพจ Facebook ทนายคู่ใจเพจที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายชื่อดังได้โพสต์ข้อความว่าวิเคราะห์5ข้อต่อสู้คดีโกงไอโฟนของพิญ,ญาดากับคำให้การปฏิเสธจากกรณีที่มีน้องสั่งซื้อไอโฟนแล้วโดนโกงจนเป็นที่มาของข่าวเศร้าล่าสุดผู้ที่คาดว่าเป็นตัวการใหญ่ได้เข้ามามอบตัวกับตำรวจแต่เบื้องต้นให้การปฏิเสธ มาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่าสาเหตุที่นางให้การปฏิเสธมีจุดประสงค์หรือเหตุผลอย่างไรกันแน่ 1. ปฏิเสธไปก่อนทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาเป็นสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยอ,อยู่แล้วที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาหากพยานหลักฐานไม่ได้จะแจ้งหรือจำนวนต่อหลักฐานก็เป็นเทคนิคการต่อสู้คดี 2. อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รู้จักกับผู้เสียหายเลยเป็นการปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้อง 3. ไม่ได้จ้างใครเปิดบัญชีปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับเจ้าของบัญชีเลยจุดประสงค์คือลองเชิงตำรวจว่าจะสืบถึงความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินได้หรือไม่ 4. ไม่ได้โกงใครเลยเลิกขายไปแล้วประเด็นนี้ให้การว่าไม่ได้รับเงินมาเลย ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กับทางผู้เสียหายเลยเหมือนกัน 5. ผิดสัญญาทางแพ่งท่าไม้เด็ดในกรณีที่สืบเจอเส้นทางการเงินอาจงงยไพย่ว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งรับเงินมาจริงแต่เป็นเรื่องที่ส่งมอบของล่าช้าท้ายสุดก็ให้ศาลตัดสินเอาเหล่านี้เป็นข้อต่อสู้ที่เป็นมาตรฐานของเหล่ามิจฉาชีพคดีช่อโกง ตราบใดที่ไม่มีการจับกลุ่มหรือการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าทีต่ตำรวจก็จะมีมิจฉาชีพหัวหมอพวกนี้ออกมาอารวาดครับอย่าลืมว่าโจรมันรู้กฎหมายยิ่งกว่าสุจริตชนเสียอีกตํารวจยันหลักฐานชัดเอาผิดพิยดาได้แน่คุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนพร้อมค้านประกันตัววันที่28กันยายน2564เวลา16ตริกานนาที เพจัดการออนไลน์รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจคุมตัวนางสาวพิยดาวัย19หัวโจกแก๊งหลอกขายมือถือส่งพนักงานสอบสวนสพนาไว้ดำเนินคดีแล้วพร้อมเตรียมคัดค้านการประกันตัวขณะที่รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน,สสวนตำรวจภูธรภาค5าสอบปากคำแล้วมั่นใจพยานหลักฐานแน่นหนาชัดเจนเอาผิดคดีตุนขายโทรศัพท์ได้แน่นอนแม้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและอ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ความคืบหน้ากรณีวันนี้คือวันที่28กันยายนนางสาวพิยดาทองคำพันธ์อายุ19ปีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีหลอกขายตทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเรื่องเศร้าเดินทางข้อมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบรงคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวพร้อมนำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5 ให้พันตารวจเอกทวัชชัยพงวิวัฒนาชัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค5เป็นผู้สอบปากคำซึ่งนางสาวพิยดามีทนายความส่วนตัวอยู่ร่วมในการให้ปากคำรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ15นาฬกา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนางสาวพิยาดาออกจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำตัวไปส่งให้พนักง,งานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรนาว้ยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของคดีลหลอกขายโทรศัพท์มือถือดังกล่าวโดยหลังจากที่ออกจากห้องสอบสวนที่ให้ปากคำนานนับชั่วโมงนั้นนางสาวพิยาดาได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆ ทั้งนี้พันตรวจเอกทวัชชัยพง์วิวัฒนาชัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน,สสวนตํารวจภูธรภาคาเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นทางผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขณะที่ทนายความขอเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการชี้แจงให้ปากคำอีกครั้งโดยจากนี้ได้นำตัวนางสาวพ,พิยดาไปส่งให้พนักง,งานสอบสวนที่สถานีตํารวจภูธรน,นาวยเจ้าของคดีตามหมายจับ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายต่อไปส่วนการประกันตัวนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวและให้ศาลเป็นผู้พิจรารณาขณะที่เรื่องการอายัดต,ตัวจากการกระทำความผิดในพื้นที่อื่นๆนั้นหากพบว่ามีหมายจับที่อื่นก็สามารถอายัดต,ตัวเพื่อนำไปดำเนินคดีได้ซึ่งเบื้องต้นเท่าที่ทราบผู้ต้องหารายนี้น่าจะมีหมายจับอีก3-4ถึงคดี โดยในส่วนของคดีหลอกขายโทรศัพท์มือถือที่อำเภอเชียงดาวนั้นแม้ว่าทางผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธและอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆแต่จากการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบแล้วมีพยานหลักฐานชาัดเจนจนออกหมาจับและเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ต้องหารายนี้ได้อย่างแน่นอน ส่วนผู้ต้องหาสองคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้นั้นแม้ว่านางสาวพิยดาจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้จักกันแต่ไม่เป็นปัญหาอุบสรรคในการดำเนินคดีและเอาผิดเพราะจากการสืบสวนสอบสวนพบพยายนหลักฐานความเชื่อมโยงกันในลักษณะของการร่วมกันกระทำผิดขณะที่การดำเนินการเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ของนางสาวพิยดานั้นขึ้นอยู่กับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงในการที่จะดำเนินคดี พิยดามอบตัวแล้วจัดเต็มปฏิเสธทุกข้อหาโต้หลอกขายมือถือพิยดาดอดมอบตัวแล้วที่เชียงใหม่พร้อมปฏิเสธทุกข้อหาโต้หลอกขายมือถือยันไม่เคยคุยน้องกล้องไม่รู้จักสองสาวที่ถูกรวบก่อนนี้แจงทราบสินได้มาจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์วันที่28กันยายน2564เวลา12นาฬิกา27นาที มติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีตำรวจไซเบอร์ดำเนินการเร่งหาตัวนางสาวพิจาราทองคำพันอายุ19ปีผู้ตองหาหมายจับที่638-64ทั64ลงวัน่ยี่กันยายน2564ศาลสารจังหวัดเชียงใหม่ผู้ตองหาคาดีช่อกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ โดยเป็นตัวการใหญ่กระบวนการหลอกขาย iPhone ผ่าน i ิน t a g r กรมทำให้น้องกล้องที่ถูกหลอกขายมือถือเครียดหนักจนจากไปในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีน้องๆตกเป็นเหยื่อโดนหลอกขายอีกจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านโดยตำรวจประสานปปงเร่งตรวจสอบอายัดและยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้จากการกระทำผิดโดยแนวทางการสืบสวนในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องหาได้แล้วแต่ยังต้องสงวนข้อมูลไว้ก่อนสําหรับด้านคดีขอให้เน้นไปที่ตัวการใหญ่ก่อนหากจับได้แล้วการติดตามพวกสมาชิกเครือข่ายคงทําได้ไม่ยากล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่28กันยายน2564รายงานข่าวแจ้งว่านางสาวพิยาดาตัวการใหญ่ขบวนการหลอกขายโทรศัพท์มือถือ เดินทางเข้ามอบตัวกับตำร,รวจที่กองปรับการตำร,รวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่ตำร,รวจกำลังสอบปากคำพร้อมประสานตำร,รวจไซเบอร์มาสอบสวนดำเนินคดีเพิ่มเติมทั้งนี้จากการสอบปากคำในเบื้องต้นนางสาวพิยดาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันไม่ได้เป็นคนกระทําผิด ไม่เคยคุยและไม่เคยหลอกน้องกล้องรวมทั้งไม่รู้จักกับผู้ต้องหาที่เป็นหญิงสองคนที่ถูกจับคุมไปก่อนหน้านี้และไม่ได้จ้างให้เปิดบัญชีด้วยแต่ยอมรับว่าตัวเองเป็นแม่ค้าออนไลน์จริงและเคยขายโทรศัพท์มือสองมาก่อนแต่หยุดขายไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนโดยทรัพย์สินทุกอย่างได้มาจากการขายของออนไลน์ทั้งสิน้นทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำ พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนก่อนจะคุมตัวส่งสอพอนาวหยจังหวัดเชียงใหม่ท้องที่ที่เกิดเหตุด,ดำเนินคดีทั้งนี้ก่อนหน้านี้มดิชนออนไลน์ยังได้รายงานว่าเปิดทรัพย์สินสิบรายการเหลือ7ล้านปปงย,ยึดทรัพย์พิยดาแม่ค้าหลอกขายมือถือ จากกรณีพลตรวจโทรกรไกรขายครึ่งผู้บรรยาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ถแถลงจับกลุ่มนางสาวนรุมนขอสงวนนามสกุลอายุ18ปีและนางสาวนามพึ่งขอสงวนนามสกุลอายุ19ปีสองผู้ต่วงถาหลอกขายโทรศัพท์มือถือให้กับน้องกล้องจนเป็นที่มาของขา่าวเศร้าในเวลาต่อมาจากนั้นปปงได้มีคำสั่งยึดทรัพย นางสาวพิยดาทองคำพันธ์กับพวกซึ่งมีพฤติการแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาอันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา3วงเล็บ3แห่งพระราช,ชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอเกเงินพศ .2542 โดยประกาศลงข้อความหรือข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขายสินค้าโดยที่ไม่มีสินค้าอยู่จริง มีการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริงและลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และมีเจตนาอำพรางตนโดยนำหมายเลขดังกล่าวนั้นไปรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นเป็นทอดทอดซึ่งลูกค้าหรือผู้สั่งซื้อสินค้าจะถูกผู้ขายหรือมิจฉาชีพ กำหนดให้ต้องถ่ายภาพใบหน้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้กับผู้ขายทั้งนี้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสั่งซื้อและให้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายก่อนล่วงหน้าโดยกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินผ่านหมายเลขบัญชีิเล็กทรอนิกส์ตามแต่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการโอนเงินชำระค่าสินค้าไปแล้วผู้ซื้อจะไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีกเลย ต่อมาสำนักงานปป,ปง,งได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมโดยการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่9ทับ2,564เมื่อวันที่7กันยายน2,564เพื่อพิจารณาดำเนินการกับทราบสินในรายการคดีดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานรวมทั้งสิ้นจำนวนสิบรายการได้แก่เงินสดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นต้นรวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ7จ็ดล้านเก้าแบาท85สตางคพร้อมดอกผลและปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วย